สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชนะนะครับวันนี้ผมมีโปรแกรมมีแอปดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ทำด้านงานเอกสารประชาสัมพันธ์ทำจุลสารทำโบชัวร์ตัดต่อวิดีโอนะครับโดยการตัดฉากหลังออกซึ่งสามารถตัดฉากหลังได้ภายใน6วินาทีท่านผู้ชมครับสะดวกสบายง่ายจริงๆครับท่านสามารถเมื่อตัดฉากหลังแล้วก็สามารถเอาภาพที่เราเอามานี่ไปซ้อนเป็นฉากหลังอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของเราเป็นสินค้าเป็นอะไรที่เราจะทำการโปรโมททำการแสดงนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะทำงานด้านมัลติมีเดียที่จะตัดฉากหลังออกด้วยความรวดเร็วและง่ายโปรแกรมนี้คือโปรแกรมชื่อว่าหาสิ่งดีๆเพื่อชีวิตลิขสิทธิ์108ชั้นแน่นสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชั้นแน่นนะครับวันนี้ก็มีความรู้ดีๆนะครับแอปพลิเคชันที่เกิดประโยชน์มาแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันประเภทตัดฉากหลังนะครับท่านผู้ชมใครก็ตามที่ทำงานด้านมัลติมีเดียโดยเฉพาะทำเอกสารทำแผ่นจุลสารแผ่นประชาสัมพันธ์ทำภาพนิ่งแต่งภาพตัดต่อวิดีโอที่ต้องการตัดฉากหลังออกแล้วก็เอารูปภาพของเราหรือสินค้าตรงนั้นซ้อนภาพเข้าไปนะครับโปรแกรมนี้เลยครับง่ายผมเองเมื่อก่อนก็เคยทำนะครับปรากฏว่ามันยุ่งยากตัดกว่าจะได้แต่ละอย่างแต่ละอันนี่นานมากนะครับแต่โปรแกรมนี้ตัดอัตโนมัติง่ายมากท่านผู้ชมใช้เวลาแค่5-6 วินาทีทำให้อัตโนมัติเลยครับมาดูนะครับโปรแกรมนี้ท่านผู้ชมเข้าไปโหลดที่ Play Store ได้เลยมันชื่อโปรแกรม RemoveBG นะครับท่านผู้ชมดูแล้วครับเข้าไปที่ Play Store นะครับอันนี้ผมใช้ Oppo นะครับท่านผู้ชมดูคำว่า RemoveBG นี่เลยนะครับ RemoveBG ปรับเข้าไปนะครับของผมนี่โหลดแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อโหลดแล้วมันก็นะครับ remove bg มันก็เปิดได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาแอปตัวนี้มาเอาทีนี้ผมจะพาไปที่ตัวโปรแกรมนี่ตัวโปรแกรมนี้ครับท่านผู้ชมตรงนี้ remove bg ง่ายมากท่านผู้ชมครับเปิดไปเลยครับคลิกไปเลยครับคลิกไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้มันโหลดมาเห็นไหมครับ upload an image to remove the background นะครับก็อัปโหลดเข้าไปท่านผู้ชมดูนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอัปโหลดมานะครับเอารูปมาไปที่รูปภาพครับเลือกรูปภาพเลยของผมถ่ายไว้เยอะเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้ถ่ายไว้เยอะเลยท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้จะมาสาธิตท่านผู้ชมดูเอารูปนี้นะครับดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเริ่มนับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 6วินาทีท่านผู้ชมตัดมาแล้วครับนี่ไงครับภาพนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟล์ PNG นะครับไฟล์ PNG เป็นไฟล์ที่ข้างหลังจะโปร่งใสนะครับตัวเรานี่จะทึบมันจะตัดฉากหลังออกไปมันตัดให้อัตโนมัติเลยท่านผู้ชมดูนะครับหน้าลอยๆอย่างเงี้ยนะครับเราเอาไปใช้ประโยชน์นะครับง่ายดีครับใช้เวลา6วินาทีนับแล้ว6วินาทีนะครับก็จะตัดฉากหลังเราออกแล้วเราเซฟทีนี้ขั้นตอนการเซฟท่านผู้ชมครับก็กดไปที่ Edit นะครับกดปั๊บก็ไปที่ Edit มันก็จะโหลดภาพเราแต่ครู่นี้นะครับแล้วท่านผู้ชมกดไปที่เครื่องหมายลูกศรคว่ำลงนี่แหละครับท่านผู้ชมกดเลยครับก่อนที่จะกดท่านผู้ชมจะเซฟตัวนี้เลยก็ได้นะครับถ้าไม่เซฟตัวนี้ท่านผู้ชมดูข้างหลังนะครับดูด้านล่างนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเซฟเป็นรูปภาพแบบนี้ได้เลยนะครับคือมันแต่งฉากหลังให้แล้วนะครับเช่นฉากหลังเป็นสีขาวสีแดงก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้สมมติว่าผมจะเอาแค่เป็นภาพโปร่งแสงแบบนี้ท่านผู้ชมฉากหลังโปร่งแสงเพื่อที่จะไปซ้อนนะครับก็กดลูกศรคว่ำนี่เลยครับกดเลยกดแล้วกดคำว่า share image นะครับต้องกดนะครับถ้าไม่กดมันไม่เซฟให้นะครับกดเข้าไปนะครับ share image กดเข้าไปมันบอกคุณอยากจะแชร์ไปไหนไป Facebook ไป Line ไปอะไรไหมครับกรณีของผมเนี่ยผมไม่ต้องการแชร์ไปที่ Facebook ไป Line ไปอย่างอื่นทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมจะแชร์ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแชร์ได้เยอะแยะเลยครับแชร์ไปไหนก็ได้เห็นไหมครับ
เยอะแยะเลยนะครับ TikTok ก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมกดยกเลิกนะครับท่านผู้ชมดูสิครับว่ามันจะไปให้เราไหมดูนะครับผมออกมาที่โปรแกรมแล้วนะครับดูที่ตรงรูปภาพมันมาไหมครับไปที่อัลบั้มนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับภาพผมมาแล้วสักครู่นี้นะครับมันเซฟให้ตรงนี้เลยนะครับผมกดไป2ครั้งเห็นไหมครับภาพที่ออกมาดำๆนี่แหละครับพอไปซ้อนเสร็จแล้วฉากหลังของเราก็จะมีตัวดำๆมันก็จะเป็นโปร่งใสเป็นภาพไฟล์ PNG นะครับแล้วเราสามารถซ้อนภาพได้ตอนนี้ยังไม่ทำนะตอนนี้ผมยังไม่ทำนะครับไปที่โปรแกรมเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่โปรแกรม Remove Background นะครับเวลาเราจะต้องการโหลดก็กดออกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายกากบาทนะครับกดกากบาททิ้งนะครับกดกากบาทตรงนี้อีกนะครับกดอีกนะครับกดได้แล้วนะครับต่อไปเราจะอัปโหลดรูปใหม่เราจะทำอีกรูปหนึ่งนะครับรูปที่ผมถ่ายนี่แหละครับถ่ายรูปเท่ๆมานี่แหละครับเอารูปไหนดีครับรอๆหน่อยเอารูปนี้ครับรูปนี้นะครับกดแล้ว1 2 3 4 5 6 6วิมาแล้วครับนี่รูปมาแล้วนะครับทำเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ Edit นะครับกดที่เพื่อกดเซฟไว้นะครับหรือแชร์จะแชร์ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะเอาเป็นรูปฉากหลังเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมก็กดตรงนี้เลยฉากหลังเป็นสีขาวเห็นไหมครับฉากหลังเป็นสีขาวเอาสีแดงถ้าสีแดงก็เลือกตรงนี้เลยนะครับเอาสีแดงนะครับสมมติว่าเราเอาฉากหลังเป็นสีแดงนี่แหละนะครับก็กดลูกศรคว่ำลงกดแชร์อิมเมจนะครับกดแชร์อิมเมจนะครับแล้วก็กดยกเลิกนะครับแล้วก็กดอันนี้ออกนะครับเพื่อที่จะโหลดรูปใหม่นะครับกดเครื่องหมายกากบาททิ้งทั้งหมดเลยครับเอารูปใหม่นะครับเราจะอัปโหลดรูปใหม่ก็เลือกรูปครับเลือกรูปเอารูปอื่นบ้างนะครับเอารูปนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7เห็นไหมครับตัดได้เรียมเรไรทีเดียวนะครับตัดภาพให้เรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็กดไปที่ Edit นะครับแล้วก็เลือกถ้าต้องการภาพโปร่งใสเพื่อการไปซ้อนก็กดตรงนี้ได้เลยครับกดลูกศรคว่ำลงได้เลยครับถ้าจะเลือกเป็นรูปอื่นที่เป็นตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับก็จะกดเอารูปแบบนี้นะครับก็แชร์ image ครับแล้วก็ไม่ได้แชร์ไปแอปต่างๆเหล่านี้นะครับผมลองแชร์ไป LINE ก็ได้นะครับลองแชร์ไป LINE ดู LINE ผมแชร์ไปไหนไปที่ลิกาโต้นะครับลองแชร์ดูเห็นไหมครับภาพมาเลยครับภาพมาได้แล้วดูนะครับว่ามันมาที่เก็บภาพไหมครับดูที่อัลบั้มนะครับดูที่อัลบั้มนะครับมาไหมมานะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับรูปอัลบั้มที่นี่มานะครับมาเพราะนั้นกดแชร์ได้นะครับมันก็จะเซฟมาไว้ตรงนี้ให้เรานะครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับผมก็เซฟไว้หลายอันนะครับลองทำดูเซฟไว้หลายอันก็ลองไปที่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอลองใช้งานดูนะครับนี่คือโปรแกรม Kinect Master เป็นโปรแกรมที่ผมได้เช่าเป็นรายปีนะครับชำระเป็นรายปีปีแรกก็ 1,200 บาทปีที่2เขาก็ลดให้นะครับเป็นปีที่3ก็690บาทท่านผู้ชมเขาลดให้เกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวก็นี่คือหน้าตาของมันนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับ16ต่อ9นะครับเลือก16ต่อ9สร้างภาพแบ็กกราวด์ก่อนนะครับข้างหลังเอาภาพอะไรดีเอา
ภาพนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นข้างหลังผ้าเพื่อที่เราจะเอามาซ้อนนะครับวิธีการซ้อนก็เลือกไปที่เลเยอร์ครับแล้วก็เลือกไปที่มีเดียตรงนี้ครับแล้วก็ดูรูป BG ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่ผมเมื่อสักครู่นี้มาแล้วครับเห็นครับไหมครับซ้อนได้เลยท่านผู้ชมครับเนี่ยซ้อนได้เลื่อนได้นะครับต่อไปก็สบายแล้วครับผมก็จะมาทำภาพซ้อนเมื่อก่อนมันขี้เกียจทำท่านผู้ชมค่อยๆเลาะค่อยๆทำกว่าจะได้แต่อันนี้สบายมากเลยนะครับเนี่ยนะครับสบายมากเห็นไหมครับถ้าอยากให้รูปเราเล็กเราใหญ่ก็ทำได้นะครับในโปรแกรมนี้นะครับก็กดตรงนี้นะครับใส่คีย์เฟรมเข้าไปตรงนี้เราต้องการขนาดนี้พอมาตรงนี้เราต้องการให้รูปเราใหญ่ขึ้นนิดนึงเราก็ขยายต้องการให้มันใหญ่นิดนึงขยายได้นะครับคีย์เฟรมกดตรงนี้ผมจะทำให้มันเล็กลงตรงนี้มันเล็กลงไหมเล็กลงพอมาตรงนี้ผมจะให้มันเล็กลงเอาตะแคงก็ได้นะครับดูมันมาตามที่เราสั่งไหมได้นะครับเนี่ยภาพค่อยๆ นี่คือคีย์เฟรมของตัวนี้นะครับแล้วแต่เราจะเล่นนะครับทีนี้ถ้าเป็นผมจะซ้อนมาอีกนะครับถ้าเป็นที่ผมบันทึกเป็นรูปแดงๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแดงๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่การเจาะอัลฟาชาแนลเขาเรียกอัลฟาชาแนลคือภาพโปร่งใสอันนี้มันก็เลยทึบให้เราแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับผมก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็จะทำครอบภาพมาหน่อยครับตัดตรงนี้สมมติว่าผมไม่เอาแขนที่ยื่นออกมาไม่เอาละก็ครอบภาพได้นะครับก็ลากใส่ตรงไหนก็แล้วแต่ใจเราเห็นไหมครับซ้อนภาพได้นะครับซ้อนภาพได้อีกรูปหนึ่งที่ผมได้ตัดไว้นะครับได้ตัดไว้ได้ทำไว้ผู้ชมสามารถซ้อนภาพได้ไหมครับตรงนี้อยากเปลี่ยนฉากหลังหน่อยเปลี่ยนฉากหลังไปเป็นเอาวิดีโอก็ได้นะเพราะผมเอาวิดีโอตรงนี้มาผมได้บันทึกวิดีโอมาโหลดภาพช้านิดหนึ่งนะครับว่าเป็นภาพวิดีโอตรงนี้ท่านผู้ชมนี่คือภาพวิดีโอนะครับว่าเราจะบรรยายนะครับเราก็ใส่ภาพนิ่งของเราตรงนี้ภาพก็จะเป็นนี้นะครับพืชชนิดที่2ที่จะทำนี่เราซ้อนภาพเข้าไปนะครับเป็นอัลฟาชาแนลกลิ่นหอมนะครับนี่คือการซ้อนภาพท่านผู้ชมครับต่อไปก็เอาภาพนิ่งที่เราทำมาเนี่ยมาซ้อนตรงนี้นะครับปรับให้เล็กให้ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับปรับขนาดให้เล็กให้ใหญ่ก็ได้มุมเราก็เอาไว้มุมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าการเจาะอัลฟาชาแนลอัลฟาก็คือภาพโปร่งแสงตรงที่เจาะออกมานะครับตัดแบ็กกราวด์ออกไปก็เป็นไฟล์ PNG ต้องเป็น PNG นะครับถึงจะเป็นอัลฟาชาแนลแล้วก็เจาะแล้วก็ซ้อนภาพเข้าไปก็ทำให้วิดีโอเราน่าสนใจมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้นะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม Remove Background ครับท่านผู้ชมครับ Remove Background เป็นโปรแกรมที่สามารถตัดภาพ Background ออกภายใน6วินาทีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับพบกันในคลิปต่อไปที่เป็นองค์ความรู้ด้านการศึกษาและก็อาชีพท่านผู้ชมอาจจะเอาความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพนักตัดต่ออาชีพนักทำเอกสารอาชีพ
เป็นอาชีพรับจ้างเป็นยูทูบเบอร์เหมือนผมก็ได้นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นอาชีพที่จะนำเข้าไปสู่รายได้นะครับรับจ้างหรือว่ารับงานคนอื่นมาทำก็ได้นะครับก็ทำให้งานเราสะดวกสบายมากขึ้นผมพยายามหาองค์ความรู้ที่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นมาสู่ท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนต่างดาวเคียงเดือนเราเหมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์ร้อยแปดฉันแน่นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติด